เจนซีรีพอร์เตอร์วันนี้พาไปติดตามกิจกรรมเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้เด็กและเยาวชนในอำเภอแกดำนะคะที่จังหวัดมหาสารคามให้ได้เรียนรู้การผลิตหนังสั้นเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้เท่าทันสื่อในสังคมปัจจุบันติดตามกับนักข่าวพลเมืองนิสิตสาขานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะเรื่องราวในชุมชนถูกเล่าผ่านหนังสั้นกับโครงการพี่สอนน้องสร้างสรรค์หนังสั้นเท่าทันสื่อเกิดขึ้นโดยภาควิชานิเทศศาสตร์คณะวิทยาการสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการเรียนรู้ให้กับเยาวชนในอำเภอแกดำจังหวัดมหาสารคามให้มีทักษะและกระบวนการผลิตสื่อหนังสั้นสอดแทรกความรู้เรื่องเท่าทันสื่อในสังคมปัจจุบันเป็นโครงการที่สอนน้องเกี่ยวกับรู้เท่าทันสื่ออย่างเช่นข่าวปลอมเฮสปีดอะไรเงี้ยค่ะอย่างเช่นข่าวปลอมมันอยู่รอบตัวเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยอย่างเช่นแชร์ข่าวการเมืองข่าวดาราข่าวสังคมอะไรเงี้ยต่างๆแล้วก็เฮสปีดเนี่ยจะเป็นการเหมือนอารมณ์แบบพูดให้เกิดความเกลียดชังอย่างเช่นการเหยียดเพศเหยียดเชื้อชาติอยากจะสอนเขาให้เขาได้เข้าใจถึงหลักหรือว่าแก่นจริงๆแล้วก็ให้เขาอะนำองค์ความรู้ต่างๆเนี่ยไปสร้างเป็นหนังสั้นเพื่อที่จะให้เขาอ่ะขยายความรู้นะคะแล้วก็เหมือนกับให้เขาสื่อสารออกมาเป็นเรื่องราวนะคะให้ชาวบ้านได้เห็นได้ตระหนักว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญจริงๆสร้างกระบวนการเรียนรู้ผ่านการผลิตสื่อหนังสั้นเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้จากสภาพความเป็นจริงอย่างรอบด้านทั้งการรู้เท่าทันสังคมการรู้เท่าทันสื่อและการเท่าทันตนเองเพื่อให้เด็กเกิดทักษะและมีพื้นที่ทางความคิดได้พัฒนาศักยภาพเป็นช่องทางและให้โอกาสเด็กและเยาวชนในพื้นที่ใช้สื่อหนังสั้นเพื่อสื่อสารเรื่องราวในชุมชนของตนเองได้ความรู้ค่ะแล้วก็ได้ความรักจากพวกพี่ๆค่ะความรู้ในเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตในการเช็คข่าวในการกรองข้อมูลต่างๆบนโลกออนไลน์ค่ะแล้วก็รู้เรื่องของการใช้กล้องการตัดต่อวิดีโอค่ะที่ประทับใจที่สุดนะครับก็จะเป็นการลงพื้นที่ครับพอได้ลงมือทำแล้วก็เกิดความประทับใจแบบใช้อุปกรณ์การจัดองค์ประกอบอะไรต่างๆนะครับก็ได้ความสนุกสนานและประทับใจและภูมิใจกับตัวเองมากเลยครับการผลิตหนังสั้นไม่เพียงแต่เป็นการฝึกกระบวนการการผลิตสื่อหนังสั้นให้แก่เด็กและเยาวชนเท่านั้นแต่ยังเป็นการฝึกทักษะชีวิตแก่นิสิตในการทำงานร่วมกับผู้อื่นการมีความรับผิดชอบการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าการวางแผนการทำงานและการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนทั้งยังเป็นการสร้างกระบวนการการรู้เท่าทันสื่อแก่เด็กเยาวชนและนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดในอนาคตนักข่าวพลเมืองภาควิชานิเทศศาสตร์คณะวิทยาการสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคามรายงาน